ไปดูบอลที่อังกฤษใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะรอคิวนานมากแล้วก็ค่าวีซ่าแพงแพงแล้วแพงเลยนะคะแค่ค่าวีซ่านะคะฝนเสียไปอยู่ที่ประมาณ 45,000 บาทแมตช์สำคัญแมตช์แดงเดือดหรือว่าแบบคู่พรีเมียร์ลีกใหญ่ๆซื้อจากไหนดีตัวบอล VIP แบบไม่ VIP สุดนะอยู่ที่ 300,000 กว่าบาทตอนนี้ตารางพรีเมียร์ลีกออกแล้วรบกวนจองล่วงหน้าค่ะ3เดือน5เดือนจองไปเลยค่ะติดฝนนะคะอยู่กับฝนชนันทชาติค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในบรรยากาศแบบว่าโฮมมี่นะคะเห็นฝนแต่งตัวแบบนี้ก็ไม่ต้องสืบเลยค่ะคอนเทนต์วันนี้ต้องเกี่ยวกับฟุตบอลแน่นอนค่ะแล้วก็จะเป็นทีมไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากอะไรลิเวอร์พูลนี่และที่สำคัญเลยนะคะลุคที่ฝนใส่มาวันนี้เนี่ยไม่ใช่เสื้อลิเวอร์พูลธรรมดาค่ะแต่เป็นเสื้อรุ่นวินเทจนะคะอันนี้ขอแบบภูมิใจนำเสนอนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยซื้อมาจากหน้าสนามแอนฟิลด์เลยคือเขามีช็อปอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะคะอันนี้นะคะคือเสื้อที่ลิเวอร์พูลไปแข่งรายการนี้เลยที่โรมในปี1984ค่ะก็คือเป็นรุ่นวินเทจมากๆนะคะก็จะหาซื้อได้ยากนิดนึงแต่เรื่องที่อยากจะมาพูดในวันนี้เลยเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่หลายคนให้ความสนใจฝนตั้ง Q&A นะคะไปในทั้ง Facebook Instagram รวมถึงใน YouTube เนี่ยคอนเทนต์ที่ทุกคนพูดถึงมากๆก็คือว่าไปดูบอลที่อังกฤษใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะพอฝนเห็นคำถามนี้ฝนก็รู้สึกว่าฝนเนี่ยก็ไม่ได้คำนวณมาก่อนว่างบตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฝนสรุปเป็นตารางมาให้เลยถ้าใครอยากจะไปดูบอลที่อังกฤษนะคะคุณต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่ดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคือไม่ได้อยากดูวิชาการอะไรหรอกนะคะข้อมูลมันเยอะจำไม่หมดให้ดูคร่าวๆนี่คือ3เพจที่ฝนสรุปมาให้นะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยขอบอกตรงนี้ว่าจะเป็นตัวเลขความถูกต้องประมาณ 80% อีก 20% เป็นเรื่องค่าเงินเป็นเรื่องระยะเวลาในการเดินทางนะคะเช่นว่าถ้าใครเดินทางไปช่วงไฮซีซั่นเนี่ยมันก็จะแพงมาดูเลยดีกว่าว่าในช่วงเวลาที่ฝนไปเนี่ยฝนใช้เงินกับการดูบอลไปเท่าไหร่บอกเลยว่าเห็นตัวเลขแล้วขยันทำงานขึ้นมาเลยหัวข้อแรกเลยนะคะถ้าต้องการไปดูพรีเมียร์ลีกที่อังกฤษใช้เงินเท่าไหร่ก่อนจะไปอังกฤษนะคะแน่นอนว่าจะต้องทำเอกสารวีซ่าค่ะซึ่งวีซ่าเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในแชงเก้นของยุโรปนะคะก็จะเป็นวีซ่าอังกฤษโดยเฉพาะขอบอกเลยว่านานเคยมีเพื่อนรอ4เดือนนะคะช่วงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตอนนั้นยังโควิดอยู่ด้วยแล้วแบบอังกฤษเป็นประเทศแรกๆที่เปิดรับนักท่องเที่ยวบอกเลยว่ารอคิวนานมากแล้วก็ค่าวีซ่าแพงแพงแล้วแพงเลยนะคะอย่างแชงเก้นเนี่ยบางทีฝนเคยได้ระยะยาวช่วง 2-3 ปีนะราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทแต่อังกฤษมาเปิดตัวเลขแรกเลยค่ะการไปทำวีซ่าที่อังกฤษนะคะต้องรีจิสเตอร์ผ่านเว็บ VFS Global ค่ะซึ่งก็จะมีสาขาทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะบอกก่อนว่าใครรีบแบบเร่งด่วนนะคะวีซ่าราคาอยู่ที่ 43,446 บาทนี่แค่ค่าเร่งด่วนแบบ24ชั่วโมงถ้าไม่ด่วนมาก3วัน5วันราคาอยู่ที่ 11,361 บาทแต่ถ้าคุณไม่สามารถทำเอกสารทั้งหมดเองได้นะคะคุณจะต้องถูกบวกค่าเอเจนซี่อีกประมาณ 4,000 บาทเอเจนซี่ช่วยอะไรเขาจะกรอกข้อมูลนะคะซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยที่จะไปอังกฤษมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยตัวอักษรเยอะมากมาถึงวีซ่าท่องเที่ยวที่เราจะไปนะคะมีหลายราคาให้คุณเลือกสรรค่ะแบบ6เดือนนะคะราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4,885 บาทถ้าเลือกแบบ2ปีนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 18,000500บาทแบบ5ปี 33,600 บาทถ้าใครรู้สึกว่าฉันจะไปอังกฤษนานค่ะเที่ยวนานๆเลยแบบ10ปีนะคะ 42,100 บาทแต่คำว่า10ปีเนี่ยคือต้องเข้าและออกนะคะไม่ใช่อยู่ยาว10ปีเขาก็จะมีกำหนดเช่นว่าอยู่ต่อเนื่องได้1เดือน3เดือนอันนี้ฝนไม่แน่ใจข้อมูลนะคะแต่ว่าต้องเป็นการบินไปบินกลับไม่สามารถอยู่ยาว10ปีได้สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อนฝนหลายคนเนี่ยโดน4เดือนส่วนฝนนะคะฝนจำได้ว่าฝนเลือกไปแบบ5ปีก็คือ 33,600 บาทบวกแบบเร่งด่วนอีก 11,361 บาทแค่ค่าวีซ่านะคะฝนเสียไปอยู่ที่ประมาณ 45,000 บาทมาต่อกันที่ตั๋วเครื่องบินค่ะ
อันนี้ก็จะบอกว่าอยู่ที่เวลาบินเนาะอยู่ที่สายการบินซีทที่คุณเลือกค่ะไปอีโคราคานึงไป BC ราคานึงไปเฟิร์สคลาสอีกราคานึงหรือว่าใครหรูเนี่ยไป private jet อันนี้เราไม่พูดถึงนะคะเราไม่เคยนั่งเอาเป็นว่าเอาราคาแบบเฉลี่ยนะแบบอีโคโนมี่จากกรุงเทพไปลอนดอนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 31,000 กว่าบาทค่ะแต่ถ้าใครขายาวต้องการความสบายนั่ง BC ก็แสนอัพค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวแล้วนะถ้าเกิดว่าไปอังกฤษครั้งแรกแนะนำให้บินไปลงลอนดอนค่ะเพราะว่าเราจะสามารถเที่ยวลอนดอนได้แล้วก็นั่งรถไฟเพื่อไปลิเวอร์พูลค่ะแล้วก็กลับมาขึ้นเครื่องที่ลอนดอนก็จะถือว่าได้เที่ยวทั้ง2เมืองเลยต่อไปมาดูราคาที่พักกันค่ะสิ่งที่เจ็บใจที่สุดนะคะก็คือค่าที่พักในอังกฤษค่ะแพงมากใครมีประสบการณ์นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าอังกฤษอ่ะแพงมากคือราคาค่าห้องสามารถไปอยู่ห้องหรูๆในยุโรปโซนแบบภาคพื้นทวีปได้เลยมาดูกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะไปแมนเชสเตอร์หรือไปลิเวอร์พูลในช่วงที่ฟุตบอลไฟนอลอย่างฝนเนี่ยไปมา2แมตช์ใช่ไหมคะมีดูเชลซีลิเวอร์พูลอันนั้นก็คืออยู่ในลอนดอนก็โอเคราคาก็แรงค่าห้องเฉลี่ยที่ฝนโดนนะฝนนอน5ดาวอยู่ที่ประมาณคืนละ 7,000 บาทอันนี้คือห้องแบบธรรมดาธรรมดาแต่อย่างที่บอกว่าไปในช่วงที่แบบบอลกำลังพีค่ะค่าที่พักเขาก็อัพราคาอัพทุกที่ยิ่งตอนนั้นฝนไปดูแมนซิตี้ลิเวอร์พูลในแบบรอบแบบหลังๆมากๆแล้วนะคะในแมตช์พรีเมียร์ลีกเนาะห้องเต็มฝนไม่มีที่พักในลิเวอร์พูลนะคะฝนจะต้องนั่งรถออกไปอีก45นาทีเพื่อไปถึงโรงแรมแนะนำว่าถ้าใครอยากเดินทางนะคะตอนนี้ตารางพรีเมียร์ลีกออกแล้วรบกวนจองล่วงหน้าค่ะ3เดือน5เดือนจองไปเลยค่ะที่พักคุณจะได้เซฟลงนะคะไส้ไหลแต่ว่าฝนไปเช็คเรทของ Airbnb มาให้เผื่อใครไปเป็นกรุ๊ปไปกับเพื่อนนะคะโดน Airbnb เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กลางๆ 2,000 กว่าบาทต่อคืนนะคะเรื่องค่าตั๋วนะคะราคาค่าตั๋วหลายคนเห็นว่าเวลาคนเช็คอินอย่างเช่นฝนเป็นต้นมันก็จะขึ้นราคาหน้าบัตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่กี่ปอนด์เท่านั้นแต่ถามว่าทำไมราคาขายต่อจากเอเจนซี่ถึงแพงแสนแพงเราจะมาคลายข้อข้องใจกันค่ะราคาหน้าบัตรจริงๆนะคะสำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์ของคลับนั้นๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทไม่ใช่แบบ 2,000 3,000 ด้วยนะ 1,000 กว่าบาทเช่นแบบ 1,200 1,500 อะไรอย่างงี้นะคะแต่สาเหตุที่มันแพงมันมีที่มาที่ไปอย่างงี้ค่ะถ้าสมมติว่าฝนเป็นนักเรียนไปเรียนที่อังกฤษแล้วฝนอยากเป็นเมมเบอร์ของลิเวอร์พูลเพื่อจะซื้อตั๋วแบบแมตช์สำคัญสำคัญแมตช์แดงเดือดหรือว่าแบบคู่พรีเมียร์ลีกใหญ่ๆฝนสมัครไปปั๊บใช่มั้ยคะฝนเนี่ยจะต้องซื้อทุกแมตช์ที่เกิดขึ้นลิเวอร์พูลจะแข่งกับใครก็ตามในทุกๆแมตช์เนี่ยเราจะต้องเสียเงินซื้อไปเรื่อยๆเพื่ออะไรคะเพื่อให้วันที่มีแมตช์ใหญ่ Let's say ว่าแมตช์แดงเดือดเราจะมีโควต้าในการซื้อตั๋วนั้นๆลองคำนวณดูฝนได้ยินรุ่นพี่คนที่รู้จักหลายคนที่ไปเป็นนักเรียนที่อังกฤษเล่ามาว่าเขาเรียนจบมาประมาณ10ปีแล้วเขายังซื้อตั๋วทุกแมตช์แม้ตัวเขาจะอยู่ที่ไทยและไม่ได้บินไปดูเลยเพื่ออะไรคะเพื่อให้ถึงวันที่มีแมตช์สำคัญน่ะเขาจะมีโควต้าในการซื้อตั๋วดังนั้นแน่นอนว่าราคาหน้าบัตรพันกว่าบาทมันพ่วงมากับสิ่งต่างๆมากมายนะคะดังนั้นเอเจนซี่ที่หลายคนเนี่ยเป็นคนไทยไปทำงานที่นู่นมีการ์ดที่นู่นเขาเรียกว่าอะไรได้ซิติเซนอยู่ที่นู่นเขาก็จะต้องเนี่ยทยอยซื้อเขาก็อาจจะขายทุกแมตช์นั้นออกไปด้วยเขาก็จะได้กำไรถูกไหมคะแต่ว่าอย่างตัวเราเนี่ยพูดเลยว่าไม่มีโอกาสในการได้บัตรราคานั้นแน่นอนยกเว้นว่ามีคนขายให้ในราคาถูกมากๆซึ่งน้อยคนสุดๆค่ะหลายคนบอกว่าเป็น10ปีแล้วยังไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าซื้อไม่ต่อเนื่องมากพอนั่นคือสาเหตุว่าทำไมราคาบัตรฟุตบอลถึงแพงมากๆแพงขนาดไหนนะคะอย่างเช่นฝนไปดูพรีเมียร์ลีกเชลซีลิเวอร์พูลนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาฝนซื้ออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทอยู่ในโซนอเวย์ไซด์นะคะก็คือฝั่งแฟนลิเวอร์พูลส่วนถ้าใครอยากไปดูยูฟ่านะคะรอบไฟนอลที่ปารีสที่เพิ่งผ่านมาราคาแบบ VIP แบบไม่ VIP สุดนะอยู่ที่ 300,000 กว่าบาทฟังไม่ผิด 300,000 กว่าบาทคือตั๋วฟุตบอล1ใบในรอบยูฟ่าไฟนอลนะคะตอนแรกจะไปได้ยิน 300,000 ก็คือดูทีวีจบกันที่ตรงนี้นะคะดังนั้นถ้าใครอยากไปดูยูฟ่าไฟนอลบอกไว้เลยว่าเจ็บถัดมาซื้อจากไหนดีตัวบอลส่วนตัวฝนนะคะตอนแรกที่ฝนไม่เคยไปเลยฝนก็จะไปถามรุ่นพี่ที่เคยเดินทางไปดูฟุตบอลเขาก็แนะนำเอเจนซี่มาซึ่งก็เป็นเอเจนซี่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยรุ่นพี่เราเคยซื้อแล้วเพื่อนเราเคยซื้อแล้วอะไรเงี้ยน่าเชื่อถือได้ก็คืออยากให้เลือกแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นว่าถึงวันจริงเอาเงินไปคนไม่มาหรือบางทีเอาตั๋วปลอมมาให้ทำให้แบบไม่สามารถสแกนตืดๆเข้าไปดูได้จงเลือกเอเจนซี่ที่ไว้ใจได้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้เสียเงินฟรีแล้วก็เว็บไซต์ก็เหมือนกันก็อยากจะให้ลองเช็คราค
คาดูนะคะว่าราคาเนี้ยเป็นราคาแบบแพงก็จริงแต่ว่าเป็นราคาที่เขาขายกันอยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่าแล้วก็เว็บไซต์น่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะแนะนำว่าให้ถามจากคนที่เคยไปมันน่าจะใกล้เคียงที่สุดเพราะมันเป็นข้อมูลที่แบบเราก็ไม่เมคชัวร์เนาะเอาจากคนเคยไปก็มั่นใจสุดอย่างตัวฝนเนี่ยแนะนำได้นะคะเอเจนซี่ที่ฝนไปเนี่ยอยู่ในอีกคลิปนึงค่ะแปะลิงก์ให้ดุ้ง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 เชิญไปรับชมได้นะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงการเดินทางในอังกฤษเฉยๆบ้างอยากจะบอกว่านอกจากค่าตั๋วบอลค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมนะคะอย่าลืมเลยว่าจะต้องมีค่าเดินทางต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยค่ะสมมตินะคะถ้าเกิดเราบินกรุงเทพลอนดอนและต้องการจะเดินทางไปลิเวอร์พูลต่อเนี่ยมีราคาหลายเรทให้เลือกค่ะถ้าคุณไปบัสนะคะจะนั่งประมาณ5ชั่วโมงกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทแต่ถ้ารถไฟนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทถึง 3,000 กว่าบาทก็จะระยะเวลาประหยัดไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าประมาณ4ชั่วโมงค่ะแต่อย่างฝนเนี่ยฝนเช่ารถนะคะเนื่องจากว่าฝนจองเป็น private tour ก็คือมีพี่สันนะคะในคลิปที่แล้วเหมือนกันฝนจ่ายราคาเหมาๆนะคะ5วันเดินทางจากลอนดอนไปลิเวอร์พูลเนี่ย4ชั่วโมงแล้วก็แน่นอนว่าขากลับก็คือจากลิเวอร์พูลกับลอนดอนอีก4ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดินทางในลอนดอนเองด้วยฝนจ่ายค่ารถ5วันเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 27,000 บาทแค่ค่ารถน้ำมันแพงถึงเขาจะใช้รถไฟฟ้าก็ตามแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะจะบอกว่าการเดินทางที่อังกฤษเนี่ยไม่ถูกเลยต่อมาถ้าอยากจะประหยัดงบลงมานะคะจะสามารถนั่งบัสหรือใต้ดินได้เขาจะมีการ์ดค่ะที่เป็นแบบว่า Oyster Card นะคะเราต้องเติมเงินเข้าไปในนั้นถ้าเราเติมเงินเข้าไปเนี่ยราคาจะเบากว่าจ่ายรายเที่ยวค่ะถ้านั่งบัสแบบ Oyster Card นะคะต่อเที่ยวเนี่ยจะเฉลี่ยถูกลงอยู่ที่ประมาณ62บาทแต่ถ้าใครเที่ยววีคนึงพอดีก็มีบัตรเหมาๆรายวีคอยู่ที่ 1,000 บาทค่ะไปเที่ยวยังไงก็ต้องกินข้าวแล้วอะไรแพงอาหารก็แพงไม่มีอะไรถูกเลยอยากเซ็ตงบอันนี้ละกันเมนูโปรดฝนข้าวหน้าเป็ดไชน่าทาวอะไรอย่างงี้นะคะจะเฉลี่ยต่อจานเนี่ยเป็นข้าวแอนเป็ดอยู่ที่ประมาณ300บาทไม่รวมค่าน้ำไม่รวมค่าแวตไม่รวมค่าเซอร์วิสแต่ถ้าเป็นร้านอาหารแบบมิชลินติดดาวนะคะอย่างตอนปีใหม่ฝนจ่ายไปที่หัวละประมาณ 20,000 บาททำไม่ผิดนี่คือค่าอาหารเลทปีใหม่ไง Happy New Year New Year Eve ค่ะก็ไม่ต้องทำเนาะไม่ทำแล้วเหมือนกันมันอยากรู้ไงว่าแบบที่นู่นเขาเฉลิมฉลองปีใหม่กันยังไงในร้านอาหารมันจะเซเลบรตมันจะแบบเฟสทีฟแค่ไหนก็เจ็บแต่จบแล้วก็จะไม่ทำอีกแล้วค่ะจะไปกินข้าวหน้าเป็ดชนะทาวเหมือนเดิมซึ่งก็แพงอยู่ดีพูดเองก็เหนื่อยเองนะคะคนดูเป็นยังไงบ้างคะจดตัวเลขทันบ้างไหมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพตัวเลขให้อย่างชัดเจนนะคะเพราะนี่โพยฝนละเอียดมาสรุปราคาค่าใช้จ่ายแบบแพ็กเกจแบบเหมือนฝนจัดแพ็กเกจทัวร์มาให้เลยนะข้อที่1สมมุติว่าคุณจะไปอังกฤษครั้งแรกวีซ่าแบบ6เดือนนะคะอยู่ที่ 4,900 บาทดิ๊งๆๆข้อ2ค่าตั๋วเครื่องบินค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ 31,000 บาทข้อที่3ค่าที่พักนะคะเลสเซว่าไป5คืนคืนละ 2,000 กว่าบาทก็จะอยู่ที่ 10,000 บาทค่ะข้อที่4ค่าตั๋วบอล1แมตช์นะคะอันนี้เลือกคู่ดังเลยนะเชลซีลิเวอร์พูล 15,000 บาทค่ะข้อที่5ค่าเดินทาง5วันนะคะอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทอันนี้คือค่าเดินทางในลอนดอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนว่าจะมีค่ารถไฟอีกประมาณ 3,000 บาทไปกลับก็ 6,000 บาทข้อที่7ค่าทัวร์สนามค่ะอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเมื่อกี้เรามีเรื่องค่าตั๋วบอลแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลอย่างฝนอยากไปทัวร์แอนฟิลด์สักครั้งนึงอยากไปดมกลิ่นหญ้าอยากไปจับเก้าอี้อยากจะไปเห็นห้องนักเตะอยากจะไปเห็นห้องพักอยากจะไปเห็นห้องสัมภาษณ์อยากไปดูห้องแต่งตัวอยากจะดูว่าเนี่ยนักเตะสุดที่รักของเราเนี่ยอยู่ในห้องเนี้ยมันรู้สึกยังไงมันเป็นประสบการณ์แบบไหนนะคะพูดเลยว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิดค่ะค่าทัวร์สนามแอนฟิลด์นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาทใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะซึ่งเขาไม่ได้จำกัดนะคะแต่ว่าเราก็แบบค่อยๆต้อยติ่งตึ้งตึ้งตึ้งเวลาประมาณ2ชั่วโมงก็กำลังดีถ้าใครอยากดูมิวเซียมนะคะเพิ่มอีก500บาทค่ะอ๋อทัวร์สนามเนี่ยมีออดิโอไกด์ให้ด้วยนะคะแต่ว่าฝนไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าอยากจะแบบใช้ใจสัมผัสมากกว่าข้อมูลผมจะเน้น Google เอางั้นถ้าไปทัวร์สนามแอนฟิลด์นะคะบวกมิวเซียมอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทค่ะซึ่งสนามอื่นๆเนี่ยก็จะราคาที่ประมาณนี้ 1,000-2,000 บาทนะคะงั้นเรามาดูซิว่าถ้าจัดแพ็กเกจรวมๆเนี่ยราคาจะเป็นยังไงมาดูแพ็กเกจที่ผมจัดให้กันดีกว่าค่ะหลังจากได้ลิสต์ราคาต่างๆนะคะมาดูแพ็กเกจที่สามารถเกิดขึ้นได้กันดีกว่าค่ะสำหรับการมีวีซ่ามีตั๋วเครื่องบินมีค่าที่พักมีค่าตั๋วบอลมีค่าเดินทางมีค่ารถไฟมีค่าทัวร์สนามนะคะทั้งหมดใน7ข้อนี้จะอยู่รวมที่ 68,500 บาทค่ะ
แต่ถ้าคุณรวมค่าอาหารเข้าไปด้วยจะอยู่ที่ประมาณ 88,500 บาทค่ะอันนี้คือทัวร์แพ็คเกจดูบอลทัวร์สนามค่าเดินทางคือเสร็จสรรพแล้วเนี่ยกำเงินไป 88,500 บาทเนี่ยครบจบแน่นอนรวมถึงได้เที่ยวออปชั่นที่2นะคะถ้าคุณมีวีซ่าแล้วแล้วคุณอยากจะไปทัวร์สนามสักครั้งหนึ่งราคาค่าตั๋วเครื่องบินค่าทัวร์สนามและค่ารถไฟค่าตั๋วบอลสมมติว่าดูในลอนดอนก็ดูคู่เชลซีลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยดูในลอนดอนก็ไม่ต้องเดินทางไปที่นู่นใช่ไหมก็จะประหยัดค่าเดินทางไปประมาณ 6,000 บาทอันนี้ไม่รวมค่าที่พักนะคะเพราะว่าไปจัดสรรกันเอาเองว่าจะอยู่ในราคาเรทไหนก็จะอยู่ที่ประมาณ 59,000 บาทค่ะดังนั้นบอกเลยว่าถ้าจะเดินทางไปนะตีกลางๆให้ประมาณ 45,000 สามารถใช้ชีวิตเดินทางและดูบอลและทัวร์สนามได้แบบไปเมเนจค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางจิ๋วๆในเมืองกันต่อเองสรุปสั้นๆนะคะถ้าอยากจะไปแบบฟูลแพ็คเกจที่ฝนเล่ามาทั้งหมดเนี่ยกำเงินไป 88,500 บาทก็คือครบจบทริปแบบอลังการแต่ว่าถ้าอยากจะตัดงบค่าอาหารออกเบาๆเนี่ยก็ประมาณ 68,500 บาทค่ะแต่ว่าถ้าไปเที่ยวอังกฤษเฉยๆไม่มีค่าตั๋วบอลไม่ได้เดินทางไปนอกเมืองเนี่ยจริงๆอยู่ที่ประมาณ 40,000 กลางๆก็สามารถเดินทางไปเที่ยวอังกฤษได้แล้วค่ะฟังแล้วเหนื่อยเหนื่อยแทนคนฟังด้วยพูดเองเหนื่อยเองเพราะรู้สึกว่าแพงสรุปสั้นๆสั้นๆกว่าเดิมอีกนะคะก็คือว่าการเดินทางไปดูบอลที่อังกฤษเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะฝนก็สรุปตัวเลขไว้ประมาณนี้ค่ะดึงๆถ้าใครฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวกรุณาให้ทางทีมงานเนี่ยโพสต์ข้อความเอาไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะรบกวนไปอ่านรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็พยายามจะใส่ตัวเลขแล้วก็ข้อมูลเท่าที่จะใส่ได้ให้นะคะหวังว่าใครที่กำลังอยากจะเดินทางไปดูบอลที่อังกฤษจะมีความสุขแล้วก็สมหวังนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้มีโอกาสไปเนี่ยแล้วก็แบบเฮ้ยอยากไปสัมผัสสักครั้งนึงระหว่างนี้ก็สามารถดูคลิปของฝนก่อนได้นะคะมาค่ะดึงมีทั้งโชว์สนามแดงเดือด นะคะไปดูบอลคู่เชลซีลิเวอร์พูลไปดูคู่แมนซิตี้ลิเวอร์พูลค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่านะคะว่าเอ๊ะเดินทางไปดูบอลที่อังกฤษของเดียนเนี่ยเป็นยังไงคลิปอยู่ทั้งหมดนี้นะคะแปะให้อีกครั้งนึงแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าจะมีความสุขกับข้อมูลที่ฝนให้ค่ะเพราะว่าฝนเตรียมข้อมูลมาแบบอย่างดีที่สุดแล้วนะคะใครที่เราคลิปนี้อยู่หวังว่าจะแบบแฮปปี้นะคะเพราะว่าฝนเห็นตัวเลขแล้วก็แฮปปี้เลยไปทำงานต่อดีกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย